ปรากฏว่าที่ปทุมธานีในพื้นที่ตำบลสวนพริกไทยมีอีกเรื่องนึงเขาแจ้งมาบอกว่าถูกแก๊งมิจฉาชีพเรียรายเงินทำบุญโดยอ้างว่าตัวเองเป็นสมาคมการกุศลแล้วก็มีใบประกอบมาอย่างเงี้ยคือเดี๋ยวนี้รู้แล้วว่าถ้าจะไปขอเรียรายที่ไหนต้องไปขออนุญาตในท้องที่ด้วยเขาก็ไปขอมาแต่ต้นทางเขาเนี่ยแท้จริงเป็นยังไงติดตามกันสดจากที่จริงค่ะน้องชินอยู่ที่ซอยวัดเสด็จที่ร้องเรียนว่ามีการออกมาเรียรายเงินโดยมูลนิธิที่ไม่ทราบที่มาที่ไปนะคะน้องชินเชิญค่ะขอบคุณมากครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวจะพาไปดูคลิปนี้ฮะต่อเนื่องจากที่ห้วยราชมาบุรีรัมย์เนี่ยมาที่ปทุมธานีกันหน่อยนะครับเป็นกลุ่มที่มาเรียรายเงินบุญอยู่ในซอยวัดเสด็จนะครับพฤติกรรมเป็นแบบไหนเป็นอย่างไรทีมงานเดี๋ยวช่วยเปิดกล้องวงจรปิดให้หน่อยนะฮะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเลยนะครับนี่คุณผู้ชมอันนี้เป็นภาพที่เกิดขึ้น17มิถุนายนที่ผ่านมาตอนประมาณช่วงเกือบเที่ยงนะฮะจะเห็นว่ามีผู้ชายวัยกลางคนคนนี้แต่งกายคล้ายกับเจ้าหน้าที่กรมการปกครองเข้ามาขอเรียรายเงินทำบุญกับร้านขายน้ำแบบส่งแพ็คแบบนี้นะฮะปรากฏว่าก็มีการตั้งคำถามเกิดขึ้นแล้วแหละฮะคือเจ้าของร้านเขาสงสัยว่าการมาเรียรายตะเวนตามร้านตะเวนตามบ้านเนี่ยมันถูกต้องแล้วหรือไม่ก็เลยเอาไปโพสต์แรกเนี่ยคือดั้งเดิมไปโพสต์ยังเพจกลุ่มข่าวถึงชาวรังสิตนะฮะและต่อมาเนี่ยปรากฏว่าโพสต์ของเขาเนี่ยถูกลบไปปริศนาแต่ปรากฏว่าต่อมาเนี่ยทางเพจอยากดังเดี๋ยวจัดให้รีเทิร์นพาร์ท6เขาเอาโพสต์นี้แหละฮะไปตั้งคำถามต่อว่าช่วยตรวจสอบกันหน่อยนะครับการเรียรายเงินบุญแบบนี้มันผิดกฎหมายเป็นมิจฉาชีพหรือเปล่านะฮะก็เลยต้องมาตรวจสอบกันเมื่อช่วงเช้าทีมข่าวเวิร์กพอยต์ลงพื้นที่มาที่ร้านแห่งนี้ฮะตามกล้องวงจรปิดเลยนะฮะผู้ชมครับมาคุยกับคุณสุรศักดิ์เจ้าของโพสต์แล้วก็เป็นเจ้าของร้านด้วยนะครับคุณสุรศักดิ์บอกแบบนี้นะครับว่าตอนประมาณเที่ยง2วันที่แล้วเนี่ยชายคนนี้เนี่ยมาหาเขาเพิ่งถูกหวยพอดีผู้ชมฮะก็เลยทำบุญไป100บาทปรากฏว่าไม่พอฮะเขาบอกว่าเขาอยากจะได้ประมาณ450บาทแต่ทางร้านเนี่ยก็เห็นว่ามันแปลกๆก็ไม่อยากให้เงินไปนะครับทีนี้พอตรวจสอบย้อนหน้าย้อนหลังก็เลยเอาไปโพสต์เตือนภัยนะฮะว่าที่มาที่ไปเนี่ยมันใช่หรือเปล่าเนี่ยเขามาโพสต์แบบนี้มาทำแบบนี้นะฮะกับเขาเนี่ยมันถูกต้องแล้วหรือไม่และที่สำคัญคือร้านข้างๆก็โดนเหมือนกันหมดเลยนะครับก็เลยโพสต์เอาไว้แต่ปรากฏว่าพอโพสต์พอเป็นข่าวเป็นเรื่องเป็นราวกันมาเนี่ยโพสต์ตอนประมาณเที่ยงปรากฏว่าตอนเย็นวันเดียวกันเนี่ยชายคนเดิมเนี่ยเข้ามาหาในเชิงข่มขู่ด้วยนะฮะเดี๋ยวมาตรวจสอบกันหน่อยว่าเรื่องนี้เป็นอย่างไรบ้างสวัสดีครับคุณสุรศักดิ์วันนั้นน่ะคือโพสต์ไปประมาณช่วงเที่ยงเนาะโพสต์ไปประมาณช่วงเที่ยงครับผมปรากฏว่าเย็นวันนั้นมาเลยเหรอมาเลยครับประมาณบ่ายสามครึ่งครับผมเข้ามาครับผมเข้ามาเขาพูดว่าไงบ้างเข้ามาบอกว่าทางนายกสมาคมเขาจะฟ้องเราเรื่องคดีพรบคอมพิวเตอร์ครับใช่ครับผมเขาเห็นบอกว่าเราไปโพสต์ผมก็เลยแจ้งเขาไว้ว่าผมโพสต์ไม่ได้เสียหายอะไรผมโพสต์เพื่อแจ้งเตือนสังคมว่าให้เขาเช็คดูว่าสมาคมจริงหรือปลอมครับครับผมซึ่งพฤติกรรมมันก็น่าสงสัยแล้วแหละใช่ครับผมเราไปเซิร์ชมาเป็นยังไงฮะผมเซิร์ชให้เขาดูต่อหน้าเลยบอกว่าสมาคมของพี่มันมีแต่ของปลอมทั้งนั้นเลยเนี่ยแล้วก็มันก็มีการหลอกลวงที่ชลบุรีผมก็ให้เขาดูเขาเลยบอกว่างั้นผมขอคืนเงินครับผมบอกว่าผมไม่ได้จำเป็นที่จะต้องคืนเงินคือผมอยากแบบอยากทำบุญอยู่แล้วใจผมอยากทำบุญอยู่แล้ววันนั้นอ่ะใช่ครับผมชื่อสมาคมเนี่ยก็เห็นตามป้ายแล้วนะฮะใช่ครับผมสมาคมผู้ชมเดี๋ยวขึ้นภาพพร้อมกันธนพรบุญเหลือเพื่อการกุศลครับเซิร์ชมาก็เจอนะครับแล้วทีนี้อีกหลักฐานนึงก็คือเนี่ยจังหวะที่เขามาพูดง่ายมาท้วงเราเนี่ยนะฮะที่โพสต์ไปมีกล้องวงจรปิดด้วยผู้ชมเนี่ยเดี๋ยวเพย์ภาพเป็นวินโดว์เจาะไปเลยก็อย่างที่เห็นเนี่ยก็เดินเข้ามาแล้วมาต่อว่าเราแบบนี้มาขู่เราใช่ครับสุดท้ายพอถามกลับไปก็ตอบไม่ได้ครับผมก็อยากจะให้มันเตือนภัยสังคมหน่อยเจอประจำไหมร้านพี่ส่วนใหญ่จะเป็นพวกที่มาเล่แบบเหมือนประมาณว่าเป็นไม้อะเป็นใช่ๆแล้วส่วนใหญ่ครับผมแต่อันนี้เพิ่งเจอเคสแรกครับผมก็เลยฝากเตือนภัยกันใช่ครับผมครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับผู้ชมครับเรื่องนี้ยังไม่จบนะฮะเพราะว่าด้วยความที่ตัวสมาคมมันมีที่อยู่นะฮะอยู่ที่ประชาฮิต54แขวงบางมดเขตทุ่งครุตอนนี้ทีมข่าวก็คอยกำลังลงพื้นที่ไปแล้วนะฮะไปพูดคุยไปตรวจสอบหน่อยนะฮะที่ตั้งสมาคมเนี่ยมีจริงหรือเปล่าแล้วก็วัตถุประสงค์ของสมาคมเป็นอย่างไรบ้างต้องให้เขาชี้แจงนะฮะถึงที่มาที่ไปในครั้งนี้ที่สำคัญเนี่ยเราได้ข้อมูลเพิ่มเติมก็คืออย่างร้านที่อยู่ด้านหลังของผู้ชมนะก็โดนหนึ่งร้านด้วยนะแต่เขาไม่บริจาคเพราะว่ามันรู้สึกแปลกๆนะฮะร้านนู้นก็โดนเหมือนกันนะครับและที่สำคัญเนี่ยต้องตามกันต่อหลังจากนี้ในช่วงบ่ายน่าจะมีความเคลื่อนไหวต่อไปด้วยนะฮะช่วงนี้กลับไปที่สถานีครับ
ขอบคุณน้องชินด้วยนะคนดูในไลฟ์ของเราบางคนแสดงความคิดเห็นมาบอกว่าเจอเหมือนกันเนี่ยเพิ่งมาเมื่อเช้าเองบางคนดูบอกว่าที่บ้านเป็นร้านค้าต้องติดป้ายไว้ข้างหน้าบอกว่างดเรียรัยไม่ไหวจริงๆเงินกินยังหาไม่ค่อยจะพอเลยนะฮะ